้าชมอัลตร้า11 SUV Luxury Sport Car บนพื้นฐานโครงสร้าง EPA 1อัลตร้า11เป็นครอสโอเวอร์ขนาด 4-5 ที่นั่งถูกเปิดตัวจำหน่ายในเดือนสิงหาคมปี2022เปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.59 ล้านในประเทศจีนมีราคาอยู่ที่ 1.69 ถึง 2.91 ล้านบาทการตกแต่งของเจ้าอัลตร้า11 Event นั้นเป็นการออกแบบดีไซน์ร่วมกันกับดีไซน์ชั้นแนวหน้าของทีมอัลตร้ามิวนิกประเทศเยอรมนีถูกดีไซน์ขึ้นมาเน้นความล้ำสมัยหรูหราแต่เรียบง่ายมีเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกสบายสรีระลู่ลมตามหลักอากาศกลศาสตร์ดีเพล SL03 S7 แล้วก็ BYD Neta ที่ว่าเจ๋งแล้วมาเจอตัวนี้นะครับเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยจนบางคนพูดออกมาว่าหลุดออกมาจากจักรวาลไหนก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับในส่วนของดีไซน์ในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถนั้นเราจะเห็นสิ่งที่สะดุดตาก็คือเป็นรูปลักษณ์ของไฟหน้าตัว F และไฟ Daytime Running Light ที่ดูแล้วมีความสวยงามโฉบเฉี่ยวดูเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในส่วนของกระจังหน้านั้นเป็นกระจังหน้าแบบปิดล้ำสมัยมือเปิดประตูแบบป๊อปอัพแบบซ่อนไปกับตัวรถประตูไฟฟ้าสามารถใช้เท้าเหยียบแป้นเบรกเพื่อเปิดปิดประตูได้อวตาร11 Eleven นั้นมีมิติตัวรถอยู่ความยาวอยู่ที่ 4,880 มม.ความกว้างอยู่ที่ 1,970 มม.ความสูงอยู่ที่ 1,601 มม.ในส่วนของระยะฐานล้อยาวลองคาวเวลเบรด 2,975 มม.มาพร้อมกับล้ออลอยขนาด22นิ้วหุ้มด้วยยาง Continental ระบบเบรกใช้ระบบห้ามล้อด้วยคาลิเปอร์แบมโบทางด้านขุมพลังที่ให้มานั้นให้กำลังแรงม้าอยู่ที่308แรงม้าแรงบิดทอร์คคอนเวอร์เตอร์370นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเทอร์เนอรี่ลิเธียมในรุ่น90กิโลวัตต์อัลและ116กิโลวัตต์อัลในรุ่นแบตเตอรี่90กิโลวัตต์อัลสามารถวิ่งได้ไกลถึง600ถึง730กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China โดยมีระบบรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่750โวลต์และรองรับการชาร์จแบบไฟ240กิโลวัตต์โดยใช้เวลา10นาทีในการชาร์จสามารถวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรอัลตร้า11ยังสามารถทำความเร็ว0ถึง100ภายใน6วินาทีอีก1รุ่นจะเป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หัวเว่ยไรวันในส่วนของแบตเตอรี่ที่ให้มานั้นเป็นขนาดแบตเตอรี่116กิโลวัตต์อัลสามารถวิ่งได้ไกลถึง705กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China ในส่วนของมอเตอร์ด้านหน้านั้นให้กำลังแรงม้าอยู่ที่265แรงม้ามอเตอร์ด้านหลังให้กำลังแรงม้าอยู่ที่313แรงม้าเป็น578แรงม้าแรงบิดทอร์คคอนเวอร์เตอร์650นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่เทอร์เนอรี่ลิเธียม90กิโลวัตต์อัลสามารถวิ่งได้ไกลถึง555ถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China มีระบบรองรับระบบการชาร์จไฟฟ้าสูงสุดถึง750โวลต์สามารถชาร์จไฟ240กิโลวัตต์โดยใช้เวลา10นาทีวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรสามารถทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรภายใน 4.5 วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดเต็มแม็ก200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่ก็ต้องดูนะครับว่าเป็นระบบพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์ต้องรออัปเดตความเคลื่อนไหวที่เมืองทองธานีที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้อีกครั้งนะครับอัลตร้า11มาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกเป็นระบบแอคทีฟเพิ่มเข้ามาภายในห้องโดยสารนั้นเป็นการออกแบบภายในโดยหัวเว่ยทางหัวเว่ยนั้นได้วางคอนเซปต์เอาไว้ว่าเป็นการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายเน้นการใช้งานหรูหราแต่เรียบง่ายซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครในส่วนของตัวเบาะนั้นเป็นเบาะหนังแนปป้าเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีฟังก์ชันในการนวดเข้ามามีที่พักแขนตรงกลางและมีคูลบ็อกซ์มาให้เป็นคูลบ็อกซ์เครื่องดื่มมีระบบไวเลสชาร์จเจอร์ในส่วนของจอกลางอินฟูเทนเมนต์เป็นหน้าจอแบบลอยขนาด 15.6 นิ้วหน้าจอ LED แสดงผลและหน้าจอ Private ขนาด 10.25 นิ้วด้วยเช่นกันในส่วนของระบบเครื่องเสียงมาพร้อมกับลำโพง14ตำแหน่งบวกกับ Power Amp ภายนอก12ช่องมีพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่เปิดปิดแบบแบ่งส่วนในส่วนของระบบความปลอดภัยพื้นฐานทางหัวเว่ยนั้นได้ใส่เข้ามาให้ค่อนข้างดีเลยนะครับได้แก่ฟังก์ชันสมาร์ทคาร์ฟูลสแต็กหัวเว่ยหัวเว่ยสมาร์ทไดรฟ์วิ่งหัวเว่ยสมาร์ทคอกพิทเชื่อมต่ออัจฉริยะหัวเว่ยอินเทอร์เน็ตสมาร์ทอิเล็กทริกหัวเว่ยไรดาร์3เอด้าขึ้น6มม.เรดาร์อัลตราโซนิก12ตำแหน่งกล้อง13ตำแหน่งสามารถจับภาพความเคลื่อนไหวแบบแม่นยำสูงได้ไกลถึง150ถึง210เมตรพร้อมระบบจำลองภาพแบบ 3D เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้ฟังสเปคของเจ้าอวตาร11แล้วเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยไม่เหมือนใครจริงๆ
เรียกได้ว่าเป็นผู้นำเทรนด์รถไฟฟ้า EV ใหม่ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมครับไม่รู้ว่าจะโดนป้ายยาหรือว่าจะสุกเองนะครับเพื่อนๆเอาความเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นยังไงต้องรอคอยติดตามอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงแสดงความคิดเห็นมาที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as I'm sick of all the bad thoughts, people who were half-nots, who were not as tough as